ไม่สงบไม่ได้บุญหรอกเป็นวิจิกิจฉาเลยเป็นทีนี้นะมิชะง่วงเหงานอนเบื่อหน่ายหดหู่ท้อถอยนั่งก็สิบความเบื่อหน่ายลุกเถอะไปเถอะดื่มน้ำเถอะห้องน้ำเถอะมันก็จินตนาการไปหมดเลยเอาปวดเมื่อยมากขึ้นก็มันก็พอดีกันเลยเดี๋ยวนี่ก็ลืมตาไปสักแป๊บก็ไปนานเลยนี่เราต้องขัดความรู้สึกแต่ลุกก็ไม่ลุกอยากก็ไม่อยากอยากเฉยหิวเฉยมันจังเลยหิวน้ำบ้างแล้วบ้างหิวเฉยรู้เฉยเห็นเฉยกระทบเฉยอะไรเกิดขึ้นมาดับที่กายที่ใจภาวนาไปเหมือนกันหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยจากหยาบอดีตอนาคตก็รู้รู้เท่าทันก็รู้เกิดรู้ดับมีสติอยู่ที่พุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นอารมณ์ละเอียดพุทโธหายไปอดีตอนาคตหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้เย็นสบายไปพักหนึ่งก็มีไม่มากก็มีไอเดียอนาคตมาปรากฏก็ภาวนาพุทโธต่อไปนี่เราเริ่มแล้วมันสงบแป๊บเดียวก็เริ่มแล้วเราอยากได้อีกก็ภาวนาต่อไปอยากก็รู้ว่าอยากสงบมากสงบน้อยรู้ตามเห็นไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกนิสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มแหละเริ่มสงบเรามีอาการตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปบางทีก็ตกใจเหมือนคนก็ลืมตาสติมีไม่มากเราไม่ต้องลืมตาตกใจก็รู้ตกใจมีสติอยู่ที่กายที่ใจมาดับที่กายที่ใจหมายความรู้สึกเห็นกายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเรานั่งตาใดลักษณะใดมันก็เห็นเรานั่งอยู่ก็ทำไปแต่เข้าก็เกิดอะไรขึ้นก็ความสุขออกเรานั่งอยู่เห็นกายสงบเห็นกายเฉยงมป้าที่ได้ลักษณะใดแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงหลับตายนั่งก้มหน้าเงยหน้าที่เกินไปพยายามจะนั่งพิงก็นั่งพิงเนี่ยความสบายเกิดขึ้นก็เกิดนิวรณ์นั่งไปก็หลับไปไม่รู้ตัวไปอย่างมันก็ติดเคยชินต่อไปก็สบายดีเหมือนกันมันก็เลยได้แต่สบายนิวรณ์มันก็ไม่ไปถึงไหนก็ไม่เข้าใจพุทโธเลยไปอย่างการปฏิบัตินั่งสมาธิจะไม่นั่งพิงเดี๋ยวนั่งกายตรงดำรงสติตลอดเวลาพยายามว่ามีเสียงมารบกวนเราก็รู้ว่าเสียงดังมากดังน้อยก็มีพุทโธรู้ว่าเห็นกายเห็นใจพิจารณาที่เรานั่งอยู่แต่อยู่ในพุทโธมากขึ้นเนี่ยเสียงดังก็ดังน้อยลงลอยลงก็ไม่ดังมากแต่เราไม่ค่อยสงบไม่ค่อยมีภาวนาไม่มีพุทโธก็มันก็ยิ่งดังมากก็มันก็ติดเสียงตรงนั้นชอบไม่ชอบเราก็รู้อีกบางครั้งไม่สงบเนี่ยเสียงไม่ชอบก็กลายเป็นชอบไปมันเป็นยังไงเคยภาวนา
ฟังไม่รู้เรื่องแต่มันฟุ้งซ่านนะมันก็ชอบไปได้พักหนึ่งอ้าวมาพุทโธหายไปไหนเนี่ยติดเสียงแล้วก็มาพุทโธใหม่เพราะนั้นมันชอบโดยไม่รู้ตัวมันพยายามตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ปัจจุบันพยายามอดทนเรากั้นไว้พิจารณากายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นกายเห็นใจนั่งอยู่กายเฉยก็รู้ว่ากายเฉยกายปวดเมื่อยมีเวทนาเกิดขึ้นที่กายกายก็สมมติขึ้นมาปวดเมื่อยกายนั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดพิจารณาที่กายกายเป็นพื้นฐานฐานตั้งอยู่มันต้องเอากายเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็หากว่าเราไม่เอากายพื้นฐานก็กายไม่หนักแน่นปวดนิดปวดหน่อยก็ลืมตาแล้วมันก็เลยพอลืมตาก็นิวรณ์อ่ะมาเริ่มมาอีกแล้วมาขาดองค์ภาวนาเวทนาหายไปพอเริ่มภาวนาอานิวรณ์หายไปเวทนาเริ่มมาแล้วนี่เป็นยังไงเราต้องผ่านจุดตรงนี้ไปพยายามอดทนเอากั้นไว้เวทนาเกิดก็มาพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกับสมาธิก็ได้เป็นอุบายก็ทำให้จุดนั้นก็หายไปก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิตั้งแต่ศีรษะมีผมจากเราเลื่อยไปดึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นลายพิจารณาเลื่อยมาถึงลำตัวรอบลำตัวนุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดเลื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณามาถึงลำตัวถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่บนศีรษะเลื่อยไปถึงปลายเท้าเบื้องล่างปลายเท้าพิจารณาเบื้องล่างปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาบางครั้งก็อันที่ฟุ้งซ่านลำคาญใจหัวเหงานอนก็หายไปเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในก็ได้รูปนอกกับภายนอกพิจารณาเห็นในความรู้สึกพิจารณาภายในตับไตปรุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดเส้นเอ็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในภายในนะพิจารณาเห็นในความรู้สึกแม้แต่หัวใจของเราก็มีเลือดมีน้ำเหลืองหยุดเต้นได้เหมือนกันพอเราหมดลมอะไรก็ใจเราก็หยุดเต้นเพราะนั้นพยายามพิจารณาความตายทุกลมหายใจก็ออกของเราเราจะไม่เป็นผู้มาดเราจะได้มีพุทโธตลอดเป็นผู้รู้ตลอดเวลารู้กายรู้ใจก็ตื่นจากพวกบางก็จิตที่เป็นบุญกุศลวางสงบภาวนาก็ เกิดวิตกวิจารปิติอิ่มอกอิ่มใจจิตใจเบิกบานมันก็เมฆหมอกที่บางจิตใจเราก็หายไปก็อิ่มทิพย์อิ่มบุญนั่งแล้วก็อิ่มมีความสุขสบายที่ใจเรานั่นแหละเราเริ่มข้ามเวทนาได้เริ่มข้ามนิวรณ์ได้ไปสักระยะหนึ่งมันก็อิ่มทิพย์จิตใจสบายสว่างอยู่ที่จิตเราใจก็เป็นผู้ชนะแล้วแต่มีไม่มากเพราะมีสติสงบไม่มากสมัญญาก็มีไม่มากแล้วก็เราก็ดีใจเราได้ภาวนาเรามีความสุขสักแป๊บหนึ่งก็เหมือนว่างูแล้วเป็นช้างตะบัดหูนั่นน่ะก็ได้เป็นบุญกุศลแล้ว
แต่นี่เราได้มากด้วยเราได้เป็นครึ่งชั่วโมงไปชั่วโมงเงี้ยเราก็ยิ่งบุญกุศลให้ได้ปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของเรามากขึ้นก็พยายามแต่จิตใจหดหู่ท้อถอยตถาไม่เกิดขึ้นก็พยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราก็มีพุทโธพุทลมหายใจเข้าออกเราพยายามภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกมันถึงอดีตอดีตเกิดขึ้นอดีตเป็นของร้อนอนาคตก็เป็นของร้อนอดีตก็ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงนึกคำนึงนึกถึงก็เป็นไปไม่ได้ก็อยู่ปัจจุบันเท่านั้นมันก็ว่าเกิดขึ้นอดีตเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันก็ดับไปก็ไปอนาคตแล้วโลทันก็ดับไปนี่ก็เห็นกายใจก็ภาวนาไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆเราเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้จุดแห่งความสงบแล้วเราได้หาอุบายต่างๆหาจุดสงบบางครั้งเนี่ยบางคนถูกจริตเนี่ยอะไรก็ไม่สงบพุทโธไม่สงบพิจารณาก็ไม่สงบก็เพ่งไปที่ใบหน้าหลวงพ่อโตเลยมาใหม่ก็เพ่งองค์ก่อนโอ้เหลืองอลามทองทั้งองค์เลยจุกแล้วเลขหาจุดตรงไหนอ่ะจุดที่ใบหน้าพระโตพระโตสว่างสดใสทองยิ้มเพ่งใบหน้าพระโตเขาได้แสงสว่างแต่แรกไม่ชัดเอาจิตไปวางตรงนั้นเพ่งตรงนั้นจับตรงนั้นหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหน้าพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตพอมีสติสัมปชัญญะติดต่อกันจากยาเปลี่ยนไปมากขึ้นมากขึ้นติดไม่ไปไหนไปเดินแล้วก็มาหน้าหลวงพ่อโตหน้าหลวงพ่อโตเริ่มไม่ง่วงแล้วเริ่มมีสติมากขึ้นมากขึ้นเห็นในความรู้สึกเอาหน้าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตที่เรากลับไปก็ได้หลวงพ่อโตเลยได้หลวงพ่อโตที่ใจเลยสว่างเห็นชัดเลยถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นบางครั้งพิจารณาหลวงปู่ทวดอย่างได้เลยเขาจัดทางหลวงปู่ทวดก็เอาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดแม้แต่เพ่งใบหน้าเราก็ยังได้อยู่ใบหน้าเราที่เขาส่องเอาในกระจกในความรู้สึกเห็นจริงใบหน้าเราเนี่ยถ้าอยากจะเพ่งมันจะเห็นชัดก็ใบหน้าคนอื่นก็ตั้งใจเพ่งนะถ้าไม่ตั้งใจเพ่งก็โน่นไปจินตนาการหน้าคนอื่นก็ฟุ้งซ่านเลยอันเนี้ยนั่นงั้นเราแพ้ใจตัวเองแล้วน่าอย่างพระโตพระเจ้าเนี่ยพระโตนี่ได้เนื้อเพ่งผมคนเล็บฟันหนังก็ได้ผมเห็นผมหรือเห็นเล็บก็ได้ไม่ยอมอดทนหรือกั้นไว้กายปวดทุกคนต้องปวดหมดไม่ใช่ปวดเราคนเดียวเราไม่ต้องสงสัยติตัวเองว่าตัวเองว่าตัวเองยังนั่งยังไม่สงบเลยเรายังไม่ได้บุญเท่าไหร่เราก็พยายามอดทนหรือกั้นไว้พยายามสร้างวิริยะความเพียรตั้งสัจจะเราต้องทำให้ได้เวลานี้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราก็นึกถึงศีลของเราว่าเราบวชเราก็มีสัมปชัญญะเราแต่งชุดสีอะไรมันก็อยู่ในกายในใจสติ
ถ้าลืมกายบ่อยไม่ดีอ่ะจะหลงกายไปเลยไปเที่ยวจะลืมกายนั่งอยู่นี่ความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้เราก็นั่งไปนั่งไปก็พยายามมีสติลึกรู้ที่ลมเข้าลมออกสัมปชัญญะพร้อมเรานั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดแต่งชุดสีอะไรจิตคิดอะไรก็รู้สติปัฏฐานสี่เนี่ยพิจารณาดูกายเวทนาจิตธรรมจิตเห็นจิตจิตหยาบแล้วก็จิตละเอียดเนี่ยมันบางครั้งขาดสติเบลอสติเนี่ยก็เห็นจิตหยาบอยากจะว่าคนโน้นอยากจะนินทาคนนี้อิจฉาที่หยาบพยาบาทการจิตหยาบพอจิตสงบจิตเฉยรู้เฉยเห็นเฉยจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นความฉลาดเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมาพิจารณามันสมถะสงบพัฒนาพิจารณาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาอะไรไม่ใช่ของเราความเร่าร้อนไม่ใช่ของเราความทุกข์ไม่ใช่ของเราแม้แต่สังขารร่างกายไม่ใช่ของเราความคิดไม่ใช่ของเราพิจารณาก็มาพุทโธอย่างเดิมใช้ธรรมะและวิปัสสนาไปเรื่อยๆก็เกิดปัญญาเรื่องสติเนี่ยสติมีมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสมาธิความสงบความเฉยพอมีสมาธิมากขึ้นมากก็เกิดพลังปัญญาปัญญาสติมากก็เกิดสมาธิขณิกะเบื้องต้นมีวิตกวิจารพิจารณาสิ่งที่จิตที่ไม่ดีอาจารย์พิจารณายกจิตยกใจขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลกุศลจิตที่ฉลาดจิตที่องค์มรรคเกิดขึ้นในใจเราพอมีองค์มรรคขึ้นมากขึ้นก็ส่งผลเกิดสมาธิจิตใจเฉยจิตใจว่างจิตใจสบายเรามีปิติอิ่มอกอิ่มใจก็มีวิตกวิจารปิติแต่ยังไม่ถึงสุขมากก็ต้องผ่านอุปจารสมาธิปายสมาธิเริ่มดับมากแล้วความเสียงกนิกะดับบ้างไม่ดับบ้างยังดังบางครั้งก็ดังน้อยบางครั้งดังมากปายจารสมาธิเป็นขั้นๆไปแทบจะดับหมดเลยแต่ยังไม่ดับดับหมดเมื่อไรเนี่ยเป็นอัปปนาสมาธิรู้ใจเหมือนเข้าสู่เหมือนเข้าสู่ความหลุดพ้นนิพพานเนี่ยนะจกเอกตาจิตเป็นหนึ่งจิตไม่มีสองตรงนี้ได้สัมผัสแล้วออกมาบางทีก็ติดสุขมันก็ปัญญาไม่เกิดเราทำทุกครั้งต้องได้สุขแล้วก็ต้องใช้วิปัสสนาพิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปพิจารณาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งหลายนี่เป็นอสุภะต้องเน่าต้องเปื่อยต้องมีสลายไปก็พิจารณาสติให้รู้กายเวทนาจิตธรรมมันก็ไม่ติดสุขทำไปมันก็เข้าสู่เดินทางสู่องค์มรรคจอมหลุดพ้นได้อันนี้ต้องอาศัยพื้นฐานสติเป็นตัวกำหนดเดินทางละกายสละกายความสุขอยู่ที่กายเราสละที่กายแล้วก็สละที่ใจใจมันโดนบังคับก็ต้องเสียสละเราต้องพยายามอดทนเหมือนกันไหม
ล่อยใจอิสระก็ไม่ได้ก็อยู่ในขอบเขตขององค์ภาวนาสมาธิหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามพิจารณาองค์ภาวนาสงบมากสงบน้อยก็ยังไม่ค่อยสงบเราก็รู้ตลอดเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาปวดมากปวดน้อยเวทนาติดใจเฉยมากเฉยน้อยติดอะไรบ้างตามรู้ตามเห็นจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งดับไปก็เห็นกายเห็นใจมากขึ้นเห็นความสว่างอยู่ที่ใจเราแล้ววันนี้ที่เราได้เสียสละมาร่วมกันสร้างบารมีเสียสละที่กายเราต้องรู้เท่ากายความเจ็บปวดบ้างก็ทำไปเรื่อยๆทำมานิดมาหน่อยเหมือนกับสร้างบารมีมาร่วมกันก็เป็นโอกาสดีเราได้สัมผัสกับความสงบบ้างไม่มากก็น้อยก็เป็นการสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีที่ว่าชีวิตเราเนี่ยครั้งหนึ่งที่เราได้มาบวชได้มาภาวนาสมาธิมากราบพระไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นโชคของเราเป็นโอกาสสร้างบารมีร่วมกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากเราวันนี้ที่เราได้มานั่งสมาธิร่วมกันก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจพิจารณาที่กายเรานั่งในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางกายตรงไปหน้าตรงหลับตาทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิรวบรวมความรู้สึกที่กายที่ใจของเราเสร็จแล้วมาทำความสึกมือขวาเคลื่อนยกไปวางที่เข่าข้างปลายต้องปลอมมือที่ปลายหัวเข่ามือซ้ายเคลื่อนยกไปวางที่เข่าข้างซ้ายต้องปลอมมือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือขวาเคลื่อนยกมาเลยมาวางที่ระหว่างอกต้องปลอมมือระหว่างหน้าอกมือซ้ายเคลื่อนยกมาเลยถ้าประกบนมมือดังดวงบ่อตุ่มที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมนึกถึงพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วนึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมโยมบาลแล้วก็เทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แต่เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เราสร้างนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและทุกข์ปรารถนาความพ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ที่เราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไว้เมื่อเสร็จแล้วก็มือก็จบเมื่อระหว่างคิ้วก็มือลงที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้เปลี่ยนท่าท่าเดิมนะเรียบร้อยกายแผ่เมตตาพร้อมมานั่งเรียบร้อยนะการแผ่เมตตาเราต้องนั่งออกสมาธิแล้วนั่งมาเรียบเรียบร้อยนะเลยแผ่เมตตาพร้อมกัน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังบริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดอันนี้ก็เราเข้ามุมสงบอีกนะเราสร้างบารมีต่อเอาเรื่องต่ออีกอันนี้ก็ช่วยกันสร้างบารมีฟังเทศไปองค์แรกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะอันจริงก็ชั่วโมงครึ่งนะวันนี้ก็สวดเกินไปนะก็เลิกตามปกตินะไม่เป็นไรเรานั่งก็พอได้บุญแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ก็นั่งทั้งคืนเลยนะแหมชดเชยแหมนั่งสมาธิเสียดายไม่ต้องเสียดายวันนี้ครูบาอาจารย์มาเทศทั้งคืนเลยสมกับเจตนาที่เราตั้งใจอ่ะถามใจว่าจริงไหมถามใจว่าจริงไหมโอ้โหเมื่อกี้มันหลอกเราเปล่าเนี่ยโอ้โหนั่งสมาธิแหมนั่งมันน้อยเหลือเกินเนี่ยพอลืมตารู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินมันจะอยู่ลำบากเหลือเกินใช่ไหมถามใจเตยก็จะสู้ไหมเนี่ยมันเคยบอกว่าต้องตายสนามรบเนี่ยว่าบทใหม่เนี่ยไปตายนอกสนามรบนี่จบหมดเลยนะเนี่ยเคยเนี่ยเอาพ่อโตเนี่ยโอ้ไม่ได้สวยแบบนี้หรอกไม่แบบหลวงพ่อโตสวยแบบนี้หรอกโอ้แบบธรรมชาติเลยฝนตกก็สาดอีกนะบางทีเนี่ยแล้วก็เป็นไม้ด้วยเนี่ยโอ้ที่นี่เดี๋ยวนี้วิจิตรพิสดารนี่นั่งหลับหมดเลยฮะมันสวยเกินไปหรือเปล่าขออภัยอ่ะเมื่อก่อนไม่สวยเกินไปเลยพอเสียงฟ้ามาก็สะดุ้งแล้วโอ้ฝนจะตกเลยเนี่ยไอ้นี่ก็ตกไปสบายโอ้เนี่ยโอ้นี่จะเผานานจะตกเลยเนี่ยนะทุกครั้งมีล่มมีอะไรนี่ก็ตกไปก็นี่เนี่ยตกเนี่ยตกไม่ติดอะไรเลยนะนั่นแหละนี่ถ้าเราจะอยู่ต่อไปเนี่ยพระบทใหม่หรือว่าโยมที่จะได้บุญนี่เนี่ยก่อนจะนอนต้องไปนั่งอีกเนี่ยไปเดินจงกรมอ่ะเนี่ยธรรมชาตินี่เดินได้สบายเลยเมื่อก่อนนี่โอ้ยากันยุงก็หายากโอ้โหยังไม่รวยโอ้ยุงก็เยอะเนี่ยท้องร่องเนี่ยก็อดทนกันนะแดงมาเลยเนี่ยแดงมาแล้วมันก็กลัวตายรีบไปนอนเลยเนี่ยจะตายก็ตายมันยุงแบ่งกันบ้างเลยบอกว่าไม่เป็นไรเราแบ่งกันยุงบ้างยุงไม่ได้ทำไรทำนาหัวเราะกันนะโอ้ให้กินบ้างเลยหาว่าพระใจลายยุงไม่ได้ทำไรทำนาใช่ไหมกัดนิดกัดหน่อยเนี่ยโอ้โหไม่กัดหน่อยแล้วมาเต็มเลยนะโอ้พูดกันได้ไม่กัดนิดกันหน่อยเราขอหน่อยยุงใช่ไหมแล้วเป็นเพื่อนกันใช่ไหมได้เสียงกันบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนขอกัดหน่อยเล่นทันแดงมากันเยอะก็ยุงเป็นกำหนดก็ดีเหมือนกันนะเคยเนี่ยพระเก่าเนี่ยปู่พันทรงเนี่ยเอามดสังฆทานเยอะมดเป็นกำหนดนะเข้าสมาธิเป็นสมาธิได้อันนี้เอายุงอ่ะตายก็ตายเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเป็นโรคแล้วไม่เป็นไรหรอกพอตะเข้าก็เอายุงกัดปุ๊บนี่ก็กลัวปุ๊บเพราะนั้นก็กำหนดเลยมาเจ็บอ่ะอย่ากายอย่าใจนะมันก็ได้สมาธิได้เหมือนกันอันนี้ประกาศปุ๊บนี่โอ้ไข้มาลาเรียนะโอ้ไข้ตายนะลืมตาเฉยเลยไปไม่รอดแล้วก็มาพุทโธมาอีกเนี่ยแล้วบางทีกอยอนี่ไม่ได้ละกอยอนี่คันเลยเนี่ยแจกมาเป็นสองนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้แจกตามากก็คันนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องถาที่ใจนะใจสู้ถากายได้ไหมถากายไม่เสริมที่ใจมันก็แค่นั้นเนี่ยได้ไหม
ต้องถ่ายใจด้วยเมื่อวันนี้เนี่ยเราฟังไปนั่งไปธรรมะไปนี่ก็มันก็ฟังที่ใจด้วยใจเปิดที่ใจเปิดที่ใจสิ่งอะไรเกิดก็ดับที่ใจเปิดที่ใจดับที่ใจได้ไหมอันนี้ถ้าดับที่กายดับที่กายไม่ดับที่ใจไม่ได้ต้องดับที่ใจโอ้พูดเรื่องฝนไม่ตกหรอกนะฝนไม่ตกหรอกนะอากาศดีแน่ๆบอกว่าโอ้ลมพัดดีนั่งสมาธิเนี่ยอากาศดีอากาศดีเกินไปอยู่บอกง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยนะไม่เป็นไรเราเพราะว่าอยู่ก็เป็นเพื่อนกันสร้างบารมีเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ว่าเรามาตรงนี้แล้วเรามาบวชมาอะไรนี่บวชกายบวชใจเราต้องทุ่มเทถ้าไม่ทุ่มเทเนี่ยถ้าแพ้ใจเนี่ยถ้าแพ้ใจปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ใจนะกายก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้กายวาจาใจเลยมันต้องตัดสินใจว่าเรามาเนี่ยเรามาสู่สถานที่เนี้ยเรามาเพื่ออะไรจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยได้กลับมาออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยไปสู่สมณเณรได้เสียสละเนี่ยเป็นลูกของลูกพระตถาคตเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องบวชที่กายที่ใจเราต้องมันเข้าสนามรบแล้วเราต้องยอมตายเราเสียสละแล้วไอ้นี่ไม่ยอมเสียสละนี่ก็ขอไปที่เกิดที่ไปมีครอบครัวหมดแล้วเพราะไม่ยอมตายสนามรบไม่ยอมเสียสละนะมันก็เลยกินแล้วก็คงก็อัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนบอกใครไม่ได้บอกก็ไม่ได้มันสาเดียวกันเราบทที่หลังก็ด้วยมันสาเดียวบอกไม่ได้เราต้องบอกตัวเองติดตัวเองอันนี้ก็ให้เรารอดดีกว่าให้พูดน้อยสมาทานหลวงพ่อบ้างให้รอดน้อยภาษานั้นเร่งบำเพ็ญภาษานั้นก็รู้เรื่องเลยกรรมฐานเกิดแล้วขอไปบางทีก็สามเดือนไม่เกิดเลยแต่ก็ได้บุญน่ะถ้าเกิดกรรมฐานเนี่ยฐานเป็นฐานที่ตั้งของกายของใจเนี่ยเพราะมันฐานเนี่ยถ้าทำดีมันไม่เสื่อมเนี่ยก็ไม่สึกหรอกที่นี่ลางานเยอะหนุ่มแบงค์เนี่ยยังอยู่เนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นหนุ่มแบงค์หนุ่มบริษัททหารก็ดีเพิ่งมาสึกทีหลังหาอากาศไปเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็สร้างบารมีมาลางานมาพอสงบปุ๊บลางานหมดเลยก็มาฐานนี่มันทำให้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยเพราะจิตมีความเบื่อหน่ายทั้งอิ่มตัวแล้วเนี่ยจะดีแค่ไหนอ่ะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีเกียรตินี่ประสาทจานมาดูอาบน้ำแร่แช่น้ำนมทุกอาตะเบยอะไรนี่โอ้ของทิพย์หมดคิดสิยังออกมาได้เลยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเคยเล่าเนี่ยออกไปลีวานะขนาดไปกับเพื่อนที่รู้ใจเนี่ยอธิษฐานคนละอย่างกันคิดสิเอ้ามันเป็นไปได้ไหมก็อธิษฐานแต่งเลยอธิษฐานออกกันคิดสิอ้าวนี่จริงไปฝั่งลูกมิตรเนี่ยได้ไม่ให้ดูก็เคยเล่าแหละแล้วก็โกรธเขาเสียใจอ่ะนั่นเป็นไงมันอิ่มตัวแหละเที่ยวก็เที่ยวกันเที่ยวแต่ว่ามันเป็นแบบอ๋อมันถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยถึงตรงนั้นเอาบอกจะแต่งงานไหมก็ไม่แต่งแม่เนี่ยก็ปัดเบี่ยงไปเดี๋ยวมาเที่ยวก่อนเที่ยวโน่นเที่ยวนี่มาไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนนี่คนที่ไม่อินตัวก็ออกแต่งงานเดี๋ยวแต่งเดือนโน่นนี่ก็มีเพื่อนที่รู้ใจกันตรงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้หรอกเพราะมันออกไปตั้งแต่วันนั้นก็แยกกันหมดเลยแยกกันเลยไม่เคยเจอเลยบวชแล้วก็ไม่เคยไปเจอกันมาเจอกันจ้าเอกก็มีก็ตกนั่นแหละเพราะว่าตัดหมดเลยต้องเทศเนี่ยต้องตัดเขาไม่น่าเชื่อเพราะจะตัดได้อ่ะญาติพี่น้องเทศไม่ตัดหมดเลยญาติพี่น้องเพื่อนผู้หญิงผู้ชายตัดหมดเลยถ้าอยากจะมาที่นี่แล้วบอกพระใหม่เนี่ยถ้าอยากอยู่ต่อไปต้องตัดหมดเลยตัดได้ไหม
เดี๋ยวนี้ยังโทรศัพท์ตัดไม่ได้เมื่อก่อนมี02 02เดี๋ยวนี้มัน02ยังไม่มี02มีสถานีแต่มีโทรศัพท์นั่นน่ะตัดนะถ้ายังไปยังโทรศัพท์หาเพื่อนจะไปหาเพื่อนนี่จบเลยกลับบ้านหมดเลยชุดนั้นนี่องค์สุดท้ายนะมานั่งอยู่หัวนะอยู่หัวไปหมดเลยสวดมนต์ไม่ผิดพลาดเลยสวดมนต์แล้วบิณฑบาตกิจวัตรนี่ไม่เคยขาดเลยแต่ไม่ได้ไปต่อเติมไม่ไปต่อใจไม่ไปเพิ่มใจอ่ะไปถึงนอนเลยคุยแล้วนอนเลยนี่มันได้ก็บอกแล้วไงสวดมนต์เป็นยาทาครูบาอาจารย์ก็บอกสวดมนต์เป็นยาทาทาเนี่ยมันได้ทามันได้ถึงวันไหมแต่ภาวนาเป็นยากินน่ะอังกฤษไอ้ของทาน้ำเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยของทาน้ำไม่กี่ชั่วโมงก็หิวแล้วแต่ของกินเนี่ยมันอิ่มท้องไหมนั่นแหละยาสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินแล้วนอน4-5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงจาก6 ชั่วโมงออกจากห้องมองต้องมากลางวันพยายามไม่นอนเตรียมตัวจะเข้าห้องอ่ะเข้าห้องไม่คุยกับใครเนี่ยเข้าห้องที่ลานธรรมก่อนกุฏิยกได้เตรียมตัวออกพรรษาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระต้องสังคมอันนี้เราเริ่มแล้วเรามีกรรมฐานทำอะไรนี่เป็นฐานนั้นเรามั่นคงแล้วนี่ก็มันจิตเนี่ยมันเริ่มแล้วเมื่อก่อนมันจะบวชใหม่ก็อยากศึกนะอยากศึกอย่างงี้อ่ะพอมันได้กรรมฐานปุ๊บเนี่ยก็บอกลางานได้ลางานออกเลยนี่ไม่อยากแต่งงานแล้วแล้วเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยศึกมั้งไม่ศึกมั้งไม่ศึกมากกว่าเร่งความเพียรไม่ไปบ้านไปอะไรไม่นี่ก็ชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปหาเพื่อนผู้หญิงผู้ชายทำนองนั้นเนี่ยเขาบอกไม่ไปเขาไปศึกแล้วศึกหมดแล้วตัดสินใจเลยใจไม่ไปเยี่ยมใครทั้งนั้นแล้วในนี้พี่เคยนะจะเล่าให้ฟังนะพี่เคยดำคนโตอ่ะเมื่อก่อนกุฏิเลยนี่ไปอ่ะกุฏิ2 ชั้นอยู่ นี่ก็นั่งไปก็เห็นเลยตัวใหญ่มาเลยมาต่อว่าก็เรียกลุงนาแทนหลานลุงนาเขาไปบ้านไปเที่ยวบ้านหมดแล้วลุงนาไม่ไปอ่ะแล้วนะเดี๋ยวบอกพระในกระดูนะภายใน7 วันเนี่ยเดี๋ยวกระดูตัวใหญ่อ่ะพี่เคยมาต่อว่าวันอาทิตย์นั้นก็มาเลยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสุพรรณในต่างจังหวัดมาถึงก็เนี่ยตอบว่าแบบนี้เจอก็ลูกผ่านลุงนะไม่เห็นกลับบ้านบ้างเลยเนี่ยเข้าไปกันหมดเลยเนี่ยพระบอกโอ้หลวงพี่โอ้เก่งเหมือนกันแต่นิมิตก็มันก็หลอกเรานิมิตเราต้องทำให้ดับมาดับอยู่ที่ใจเราเห็นก็รู้เห็นก็รู้ไม่มียึดติดในยึดติดในยึดติดก็อยู่แค่นั้นแหละเมื่อก่อนนั่งนี่เห็นจนเบื่อเลยนั่งปุ๊บนี่หลวงปู่ทองวานมาแล้วเต็มองค์นั่งพระโตเนี่ยลืมตาแล้วโหเสียลูกแล้วเอาภาวนาอีกนิดหนึ่งมดตนองมาแล้วตอนนั้นไม่อ้วนมากอ่ะแน่ๆสติไม่ค่อยยังไม่เห็นมันต้องตอนหลังก็ไปฟังครูบาอาจารย์มันต้องดับที่กายที่ใจเห็นรู้เฉยเห็นเฉยอะปัญญามันจะเกิดก็ต้องตอนหลังนี่ก็มันก็ไปตามสเต็ปอันนี้ก็อันนี้ดับมันก็ไปเรื่อยเนี่ยมันก็ดับที่ใจแต่อันนี้ก็ต่อไปก็เพ่งที่ใจเอาญาณที่ใจลูกก็ดับที่ใจบอกเอาแบบเจโตอ่ะเจโตเอ้าครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองหวานหลวงพ่อสนองเจโตบุมั่นเนี่ยรู้เวลาจิตอย่างนี้เจโตอิทธิฤทธิ์เงี้ยโอ้อันนี้ก็นี่เพ่งจิตเลยเพ่งที่ใจ
จับที่ใจอันนี้ไม่เอานิมิตแล้วจะแสงทุกวางที่ใจดับที่ใจนึงอันนี้บางทีเนี่ยบางองค์เนี่ยอยากได้นิมิตทั้งๆที่ได้ใจแล้วเนี่ยเนี่ยปัญญาไม่เกิดต้องมีสมถะวิปัสสนาเห็นเกิดดับเนี่ยเห็นเกิดดับที่ใจสว่างสงบมันดับใจเฉยเย็นเฉยยังได้ตรงนี้อยากเห็นนิมิตอีกอันนิมิตมันพอเห็นนิมิตพอคุยปุ๊บเนี่ยโอ้นิมิตนี่แหมมันเท่มันดีขออภัยใช่ไหมอยากเห็นเนี่ยก็สวนทางกันอันนี้เหมือนแล้วเหมือนก็ไปข้างนอกแล้วเราทานอาหารนะทานเนี่ยอาหารร้านแรกเนี่ยอร่อยแต่เพื่อนบอกไปทานร้านสองเออโอ้ไม่ไปแต่ไม่ได้ไปชิมไงแล้วเพื่อนมันชิมแล้วก็ไปร้านสามร้านสี่ร้านสุดท้ายนะก็ติดนิมิตไงไม่ไปไหนอ่ะพอนิมิตเนี่ยหน้าตาสดใสได้เพราะมันก็ได้กรรมฐานขั้นหนึ่งกรรมฐานฐานที่เราเดินจงกรมสงบอย่างงี้ๆมันเกิดตรงนี้ก็ปฏิบัติขั้นนิกาสมาธิเนี่ยแต่นั่งได้ถึง 2-3 ชั่วโมงอ่ะแล้วอธิษฐานได้จะเอาครึ่งชั่วโมงเวลานี้พอนั่นปุ๊บตรงในกาเลยน่ะทำไปนั่นในนี้มันก็หน้าตาสดใสดีกว่าที่เขายังไม่ได้กรรมฐานยังไม่ได้นิมิตอะไรเนี่ยหน้าตานี่มันจะผ่องกันจะผ่องนั่งเพราะว่าเรานั่งได้เรื่อยสงบได้เรื่อยมันก็ติดใครชมไอ้หน้าผ่องแบบนี้อย่างนี้โอ้นี่ก็เอานิมิตเป็นที่ตั้งนิมิตนี่มันก็เกิดปฏิหารนะบางคนนี่นั่งไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมพอเห็นนิมิตปุ๊บเนี่ยโอ้มันเห็นได้ยังไงเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นนิมิตใช่ไหมมันเกิดอัศจรรย์ไปก็ติดตรงนั้นไปนั่นในอาหารอร่อยคนนี้ยังมีอยู่เราก็ละร้านนี้ยังไม่ถึงที่สุดเราก็ละไปเลยชิมไปเลยเลยเลยเหมือนก็บอกว่าทำฌานทำไรนะที่ว่าชิมไปเลยชิมไปเลยเห็นดอกไม้สวยกลางทางชิมไปเลยมองซ้ายมองขวาก็ผ่านไปเลยแล้วอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ชมไปเลยเลยเลยถ้าการสติปัญญาก็อ๋อดอกนี่สวยก็ชมอยู่เนี่ยดอกอื่นไม่สวยหรอกนี่เปรียบเทียบฟังอันนี้ก็ไปถึงกนิกะอุปจาระอ่ะก็ผ่านไปบางคนก็แค่กนิกะอ่ะเห็นนิมิตดีแล้วไปถึงอุปจาระโอ้มันสุกกนิกะสุกกนิกะมันนั่งโอ้มันนั่งดีกว่าเยอะโอ้มีปิติมีบอกอิ่มใจเอาแค่นั้นพอแล้วก็สำเร็จได้ใช้ปัญญาใช้แล้วก็ถึงอัปปนาดับเสียงหมดไม่ต้องสนใจเสียงแล้วนิวรณ์นี่ดับหมดเลยดับหมดเวทนาดับหมดตัวนี้แข็งกว่าก็แข็งพวกคันธิกะนั่งเรื่องยุงนี่ไม่ต้องกลัวแล้วยุงไม่ต้องกลัวเนี่ยเป็นงั้นเนาะเนี่ยมันรวมแหละเอกตารวมเป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าติดสุขอะไรนี่ทีก็สมาธิหัวตอฌานหัวตอที่ว่าเหมือนก็ฌานลูกฟักอ่ะตอนที่อาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่ว่าตอนนั้นที่เป็นผมลูกฝักก็เป็นผมลูกฝักนะ รูปผมไม่มีรูปรูปผมที่มีรูปนี่ยังมีโอกาสสำเร็จผมไม่มีรูปที่พระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วก็พิจารณาว่าก็ขอบคุณก็จะก็ตันโยจะไปไหนดีไปปอนนี่ก็นึกถึงอะไรอะไรระบบอุทกระบบอะไรระบบที่เป็นฤาษีที่อาจารย์เนี่ยนั่น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 แต่ว่า
เป็นพรมลูกฟักก็เป็นฌานลูกพรมที่เป็นลูกฟักลูกอะไรที่ว่านั้นเอาสุขอย่างเดียวไม่ใช้วิปัสสนาเอาแบบพวกนี้นั่งไปอาทิตย์สองอาทิตย์นั่งได้เป็นเดือนก็ได้เอาแบบไม่เอาตัวรู้อ่ะเหมือนเข้าแล้วคนตายไปเลยนะแบบนั้นเอาแบบแล้วมันก็เป็นผมที่ลูกฝักไปอย่างลูกประผมเนี่ยผมที่ว่ายังมีการปฏิบัติได้ที่นั่นอย่างที่ท่านอนาคาเนี่ยก็เป็นผมเถาวาทสุดท้ายก็สำเร็จได้นั่นแหละไปสุดก็พระพุทธเจ้าบอกรอตถาคตหน่อยไม่ได้รอคือสิ้นก่อนถ้าไม่สิ้นก่อนนี่ก็พระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิ์ใช้เปลี่ยนได้เพราะว่าระดับปฏิกรรมปฏิบัติวันนี้ก็เปลี่ยนไปสักกิจนิดเดียวว่าให้พิจารณาสุขเกิดขึ้นทางอยู่สุขมันไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยอะไรเพราะฉะนั้นพิจารณาเป็นตัวตนไอ้เป็นไอ้อสุภะน่ะทุกอย่างเลยมันไม่ใช่ของเราอันนั้นเขาสมาธิของเราความสุขของเราเป็นของเราหมดเป็นอัตตาตัวตนถ้าพระเจ้าไปสกิดนิดเดียวก็โอ้ทุกอย่างนี่มันไม่ใช่ของเราหมดเลยเหมือนกับพระองค์ที่เดินผิดไปหกปีอดทนาให้ตายนั่งทรมานให้ตายแล้วสำเร็จนะไหมแล้วพอเทวดาพรหมมาเตือนสติดิดพินสามสายโอ้นี่ตึงกันไปหย่อนกันไปไอ้นี่เสียงเพราะดีเดินทางสายกลางนั่นเนี่ยจึงสำเร็จก็เลยพอมีพื้นฐานอยู่แล้วสมาธิเข้าฌานตอนที่เด็กๆที่แรกนาฝันนะที่พระบิดาโตตนาที่พอเด็กๆเนี่ยขอไปให้พี่เลี้ยงทหารของตนเองก็อยู่ด้วยเด็กคนอื่นก็จะเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไอ้นี่กุมารจิตตถะเป็นคนพิเศษนะไม่ได้ทำอะไรก็เลยนั่งสมาธินั่งกตมาสมาธิขี้เกียจเล่นโน่นเล่นนี่แล้วนั่งสมาธิเลยก็ดูลมอ่ะอนาปานสติน่ะหรืออัศสะอัศสะปัสสะดูลมเข้าลมหยาบละเอียดเนี่ยดูความรู้สึกถ้าเราก็สติไงสติลึกรู้นี่ดูความรู้สึกดูลมเข้าจากหยาบละเอียดดูไปแม้ปล่อยไปเข้าปุ๊บปึ๊บเลยอ่ะเด็กมีบารมีอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วเด็กเนี่ยเด็กคนโตเนี่ยเด็กสงบเร็วนะถ้าเด็กตั้งใจเนี่ยคนโตเนี่ยหกคิดหลายตลบไปใช่ไหมโอ้ไอ้น่ะก่อนจะมาบวชก็ทำงานอีกก่อนจะมาบวชเรียนอีกไหนก่อนจะบวชคุยอีกเนี่ยคุยหลายตลบไหมก่อนจะมาแต่งชุดเนี่ยไหมเนี่ยนั่นแหละก็คิดไปเนี่ยไหมเด็กไม่คิดอะไรหรอกทำตามไอ้พุทโธก็พุทโธไอ้อย่างนี้ทำตามผู้ใหญ่นี่ยังแวบนนแวบนี้เนี่ยตามแวบเดียวไปแล้วดีนะคนนี่ถึงจะสงบยากนั่งกันโหกันเล่นกันหน้าดำหน้าแดงคนโตอ่ะเด็กๆนี่ก็สงบอ่ะสมัยตัวการนี่7ขวบนี่สำเร็จเยอะสำเร็จเนี่ย89ได้โสดาวิสาขา16 17ได้โสดาแล้วสมัยนี้ก็ขอไปนะ89 20 20กว่าก็เอาโซดาไปก่อนนะใช่มั้ยจิบเหล้าไปแล้วโซดานะใช่มั้ยนี่ใช่มั้ยกินตามพ่อก็มีนะนั่นแหละพระองค์ก็เลยเอ๊ะเข
คยทำนี่เคยทำแล้วหลายอย่างคือกั้นใจอ่ะกั้นใจอ่ะกั้นใจก็ได้จะให้สำเร็จเลยก็ทำหลายอย่างทำหกเจ็ดปีนี่ทำมาโอ้หกหกปีนี่ทำนี่มาหมดแล้วหลายกระบวนท่าไม่สำเร็จนะอดนะก็เลยมาดูลมตรงนี้แล้วก็มาพิจารณาโอ้เราเด็กๆเราทำตรงนี้เรารู้ลมตรงนี้มันจะเกิดตรงนี้อย่างนี้เป็นฌานเป็นอย่างนี้ไปสุดก็อย่างวันนี้แต่วันนี้14ค่ำวันพระหลวงปฏิโมกข์ที่พระที่ตรวจโอวาทปฏิโมกข์ตรวจปฏิโมกข์นั้นในแนวนี้แต่เพ็ญเดือน6 15ค่ำเหมือนที่เราสวดมนต์น่ะวันนั่งสมาธิหัวค่ำเนี่ยอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยว่าคืนนี้จะไม่ยอมลุกอธิษฐานเลยพอเริ่มรู้แล้วว่าทำได้ทำรู้ตรงนี้แล้วว่าเดินทางถูกแล้วสู่องค์มรรคแล้วเดินตรงนี้แล้วก็อธิษฐานเลยถ้าไม่สำเร็จในคืนนี้ก็ยอมตายสละร่างกายเราจะแม้แต่ร่างกายจะแหลกเหลวจะถลายไปก็ยอมก็ไปสำเร็จในยามสามนะยามสามตอนที่เราสวดมนต์ขอละครั้งอ่ะยามสามยามหนึ่งก็สมยามนี่ก็ได้พวกฌานพวกอะไรเงี้ยได้ฌานได้อะไรได้เที่ยงคืนก็ได้ระลึกชาติอะไรเงี้ยก็ได้เที่ยงคืนก็ยามสองได้ยามสามก็ที่สามที่สี่เนี่ยแล้วในที่สามที่สี่เนี่ยที่ตั้งใจเนี่ยนิวรณ์ดับเร็วขอให้ทนแล้วกันที่หนึ่งที่สองเนี่ยโอ้นิวรณ์นี่รวมตัวเลยเคยนั่งแล้วแล้วมาที่สามที่สี่เนี่ยมันพักผ่อนร่างกายเราเนี่ยมันพักผ่อนเพียงพอแล้วหลายชั่วโมงอาหารการกินนี่มันไฟธาตุมันตีหมดแล้วใช่ไหมมันเหลือน้อยที่สุดแล้วมันหัวค่ำนี่โอเตกันมองแล้วโหเตกันมันเคยเห็นปั่นใช่ไหมเราก็ปั่นอยู่แล้วปั่นส้มปั่นลอยกล้วยใช่ไหมคละเขาก็นั่นแหละเขาก็ปั่นนั่นแหละตอนหัวค่ำเนี่ยปั่นไปยันเที่ยงคืนเนี่ยฝ่ายท่านี่ตีกันน่ะมันปั่นในผลไม้อ่ะดูสิถ้าพิจารณาให้นั่นนะโหดื่มไม่ได้นะโหมันตีกันฝ่องฟัดนะใช่ไหมนั่นแหละมันตีกันโหตีกันอุตลุดเลยน่ะเต้นภายท่าเนี่ยมันเจนตีเจนสลายแล้วไอ้นั่นมันอังคิดสิเรานะไปถ่ายบ้างอะไรไปทุกอย่างอะไรเนี่ยมันก็อันกรองแล้วตอนหัวค่ำเนี่ยมันยังไม่กรองอะไรหรอกมันยังตีกันอยู่พอดึกๆไปมันกรองแล้วกรองเนี่ยแหละปูไหมเนี่ยปูมันทรงเนี่ยที่พูดเจโตไปเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยบอกตอนนั้นก็ทำฌานนะกันเนอะบอกก็ไม่ได้ฌานนี่ก็ดูมันเป็นพระธาตุนะวิปัสสโกก็ดูมันเป็นพระธาตุนี่เมื่อไหร่นี้มันก็มีพลังนะพลังไอ้เรื่องแต่รักษาให้ดีนะไม่ใช่ฌานเทวทัตอันนั้นน่ะก็บอกโอ้อย่าทำนะทำมันได้แล้วมันหลงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ได้ง่ายๆบารมีอ่ะทำเถอะกรรมฐานนะฐานนี่ทำเถอะอันนี้ไปกั้นไว้แล้วอย่าทำเลยมันทำง่ายตรงอะไรเราบอกอย่าทำนี่เดี๋ยวหลงโอ้ไปบอกงี้ก็ปิดกั้นนี่นะโยมมาโยมไม่ยิงมาบอกทำไปเลยมาให้ดับไปเลยแล้วมีอะไรมาถามครูบาอาจารย์วางโน่นวางนี่โอ้โหเอาไงกันแน่วันนี้เข้าฌานไม่ได้นะเดี๋ยวหลงตกนรกโอ้โหงานนี้เข้าไม่ได้เลยนั่งฟังอย่างเดียวนะฟังธรรมะอย่างเดียวนี่โอ้เล่นมาคุยเนี่ยมานั่งโบสถ์เนี่ยนั่งที่โบสถ์แวบเข้ามาเนี่ยมาถามอาจารย์ดีกว่าถามอาจารย์พงศักดิ์อันนี้ไปคุยที่ป้อมมาเนี่ยพระบอกโอ้โยมนี่รู้จริงปฏิบัติจริงตัวเล็กๆบอกโยมลุยไปเลยครูบาอาจารย์นี่หลวงปู่สังวาลพระตนองนี่ไม่เคยห้ามมาลุยไปเลย
มันไม่ใช่กรรมฐานเนี่ยกรรมฐานนี่ไม่ใช่ได้ง่ายนะบางนั่นนี่โอ้เดินมากนั่งมากจะสงบมากอะไรนี่ก็มันก็ไม่ได้นะต้องปล่อยละไปวางนะแต่ว่าต้องเร่งความเพียรเรายอมทำเลยรู้ไปเลยบอกงั้นผิดพลาดอะไรมันไม่มาถามครูบาอาจารย์มีเยอะมีเยอะมีเยอะนายโยมแฟนผู้หญิงบอกก็ยังไม่ได้หรอกหาว่าได้ฌานก็คุยกันที่ป้อมบอกยังไงโอ้นี่มันไม่ถึงยังไม่ใช่ถามไม่ใช่แบบนี้โอ้ผมหลงไปเนี่ยนั่นแหละมันไม่ได้เราไปคุยกันนิดคุยเดี๋ยวมันไปบอกต่อไปเขาเดินทางผิดอีกมันเทวทัศน์เนี่ยมันพอดีนะมันเราทานข้าวนะอิ่มไปมากก็จุกอีกทุกอีกใช่ไหมก็โภชเนมตัญญูตาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ประมาณในการบริโภคอ่ะเพราะพระองค์เนี่ยเดินทางผิดมาแล้วอดอาหารจนเกิดโรคเกิดอะไรเนี่ยอันตรายปฏิบัติมันสู้ไม่ได้สู้เวทนาไม่ได้สู้นิวรณ์ไม่ได้เนี่ยไอมากๆอะไรมากเนี่ยพอนั่งไปจะไออะไรเนี่ยพระสุก็ต้องลุกไปเดินก็ไอแล้วพระสุก็ล่าชาไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บนี่มันไม่ใช่สำเร็จง่ายๆนะวันนั้นต้องรักษาดีพระเจ้าองค์ก็เลยมาทานข้าวตะเวยข้าวอะไรร่างกายให้แข็งแรงเพราะอะไรเพื่อต่อสู้กับเวทนาต่อสู้กับนิวรณ์ถ้าเราไม่เดินตั้งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่สู้นิวรณ์ไม่ได้นะเดินจะนิวรณ์ดับโอ้โงกไปโงกมาบิดโนบิดนี่แต่ต้องไม่ออกจากที่เดินต้องทะเจ้าไว้ไม่งั้นไม่ได้นิวรณ์ไม่รู้นิวรณ์หรอกเนี่ยเดี๋ยวมากก็ชั่วโมงกว่าเนี่ยเมื่อยแล้วเห็นเก้าอี้แล้วเห็นน้ำแล้วนี่ต้องฝืนหมดเลยเคยฝืนแล้วเนี่ยเดินที่ไหนที่ข้างในนะคอแห้งโอ้โหคอแห้งนี่มันเริ่มแล้วเริ่มป่วยแล้วดื่มตั้งนิดนึงไม่ดื่มเอาเมื่อยไม่นั่งข้างล่างไม่ดีบังบนดีกว่าโอ้โหข้างบนนี่สบายเลยนอนเลยนี่มันจินตนาการมันพวกนิวรณ์เนี่ยไม่เอาทางนั้นไปสุดก็พักเดียวคอเนี่ยสบายเลยมายืนเหมือนกันยืนก็เอาง่วงมากก็ลืมตาถอยหลังหรือมั่งแต่ว่าถอยไม่ให้โยมดูนะเดี๋ยวหาว่าโอ้โหมาบอกครูบาอาจารย์ว่าเดินจงกรมผิดอีกยุ่งอีกเนี่ยก็ถอยเพื่อให้นิวรณ์ดับไงเดินถอยหลังหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนได้เนี่ยนิดหนึ่งแล้วเปลี่ยนอุบายอันนี้พอนั่งปุ๊บนี่เราก็ยืนมันก็บิดตาบิดฝานี่ก็ลืมตาบ้างยืนบ้างมันก็บอกอย่างเงี้ยเมื่อยก็นั่งเถอะมีที่นั่งดีแล้วก็อี้เถอะเราต้องฝึกความรู้สึกเป็นไงเป็นกันล้มก็ช่างมันหัวแตกก็ช่างมันง่วงในที่สุดแล้วเนี่ยจึงหายง่วงพอหายง่วงปุ๊บเนี่ยเดินได้นานเลยเดินก็ได้นั่งก็ได้เพราะนั้นนั่งเนี่ยนั่งนี่ถ้านั่งไม่เป็นนี่นั่งหลับหมดพอนั่งเนี่ยเมื่อยนี่ก็ขอพิงหน่อยหนึ่งพิงหน่อยดื่มน้ำก่อนแล้วขอพิงหน่อยก็ขี้เกียจแล้วเดี๋ยวเอาสักหน่อยก็เงียบไปครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วเพราะนั้นถ้าพิงเป็นนี่นะพิงเป็นปุ๊บเนี่ยพอมันจะนอนพอง่วงปุ๊บรีบลุกเลยได้ไหมเดี๋ยวมากแพ้ใจตัวเองเนี่ยมันก็บอกว่านิวรณ์มันเหนือกับเราไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดินได้ทั้งวันเนี่ยพักก่อนนอนก่อนเถอะเอาไหมเนี่ยพอนอนเสร็จแล้วก็บิดแล้วเดินมาก็บิดแล้วไปโน่นไปนี่พอเพื่อนมาคุยด้วยก็ไปเรื่อยเจื่อยเป็นอย่างนี้นั่นตัดสินใจตรงนั้นเลยอันนั้นไปทุดงที่สุพรรณเนี่ยโขดหินนี่เดียดเที่ยงคืนไอ้เที่ยงวันเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยยังเดินเลยเอาน้ำตั้งไว้เนี่ยฟืนเนี่ยน้ำตั้งไว้เนี่ยดื่มเมื่อดื่มเมื่อก็ไม่ดื่มก็เดินเย็นเย็นเย็นแดดร่มลมตกเดินเดินมาแล้ววันนั้นต้องฟืนตรงนี้แต่ถ้าไม่ฟืนก็ง่ายนิดเดียวนั่งแป๊บเดียวก็พักผ่อน
มันก็ผัดบันประกันพุ่งอ่ะจึงไม่สงบจึงไม่ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องถามใจตัวเองว่าจะสู้ไหมใจมองไม่สู้ต้องสู้แบบนี้มองต้องมีสัจจะสัจจะสำคัญขันติศรัทธาสัจจะแล้วก็นึกถึงศีลที่เราบวชนึกถึงศีลมันต้องความสะอาดต้องตรงนั้นต้องนึกถึงตรงนี้แล้วก็ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสต้องสัจจะถ้าไม่ได้ชั่วโมงยังไม่พักตรงนี้บางทีตั้งไว้มันก็เลิกได้เนี่ยใจมันถอนได้ไงเราไม่มีสัจจะเงี้ยบางทีมีสัจจะยังปวดมากๆนี่บอกเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาล นะมันยังถอนยังสู้ไม่ได้หรอกคิดสิถ้าเราไม่เอาจริงนี่สู้ไม่ได้หรอกบางทีมันมีมาเหนือเมฆฉลาดไปฉลาดให้ฉลาดเข้าพงอ่ะเขาลกเข้าป่านะไม่ฉลาดไปไม่เดินทางให้หลุดพ้นองค์มรรคอ่ะมันทำให้เราเบื่อแล้วขี้เกียจเข้าลกเข้าพงไปเลยมันก็เพิ่มความอยากความอะไรก็เพิ่มไปมากขึ้นมากเกินมันไม่ตัดนะอันนี้มาคุยมาเตือนสติกันนะโหเกินเวลาเนี่ยเขารอไปหมดแล้วเขารอเนี่ยนะอันนี้เกินเวลาให้4:30 นะนี่ก็เอาละนี่ก็มาสร้างบารมีร่วมกันนะก็โอกาสดีอันนี้ก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็มาต่อนะก็รู้สึกว่าตรงแรกของพ่อพงศักดิ์นะกรรมฐาน21-22-30ตรงที่22-30หลวงพ่อบนส่งเหรอจะเทศป่ะเอาเทศเหรอโอ้ว่าบนส่งพิยธรรมโมเหรอโอประกาศไอตัววิ่งในทีวีนี่ไม่ใหม่น้องบุญลุ่งโอ้นี่ขลมคมคายเทศน่ะโอ้ขออภัยนะแสดงธรรมไป24:00 นใช่ไหมเออ24แล้วก็ก็สามารถกรรมฐานอาจารย์ธุรินโอ้ขออภัยนะเดี๋ยวว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมมานั่งฟังนั่งอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ได้เทศได้อะไรนี่โอ้ขออนุโมทนานะเราวันนี้ก็ที่ได้มาแสดงธรรมนะมาเตือนสติมาธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะที่สูงส่งนะตรงที่เราเก็บพิจารณาสิ่งไหนที่เราควรที่จะเอาพุทธปฏิบัติก็ทำไปเลยนะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตอย่าทิ้งเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้เอาไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกในจิตใจของเรามีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอันนี้ก็สำคัญเอาละวันนี้ก็ขอยุติต่อการปริยัติเพียงนี้ก็ขอทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในกิจการหรือว่าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญ